คือท่านบอกผมว่าเท่าไหร่เร็วๆๆนะครับก็กราบเรียนท่านสื่อมวลชนนะครับวันนี้เป็นวันสุดสุดใดครั้งหนึ่งที่กองบังคับการตรวจจราจรร่วมกับกองบังคับการตำรวจนครบาล9นะครับดำเนินการในเรื่องของการระงับหรือควบคุมหรือป้องกันแล้วก็เชิญตัวน้องๆมาในเรื่องของการขับขี่รถในทางนะครับการขัดคำสั่งคสช.ที่22/58สำหรับน้องๆวันนี้อาจจะงงอยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ๆพนักงานสวนก็อธิบายนะว่าเชิญน้องๆมาทำไมนะครับวันนี้จับกลุ่มตัวน้องๆเยาวชนทั้งหมด22รายนะครับเป็นผู้ใหญ่54รวมแล้ว76รายนะครับตรวจสารเสพติดโดยกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดก็ไม่พบสารเสพติดนะครับวันนี้มีการตรวจยึดจักรยานยนต์เป็นจักรยานยนต์เล็กค่าในเกี่ยวกันบิ๊กไบค์13รวม70คันครับมีการตรวจร้านจำหน่ายอุปกรณ์และตกแต่งรถจักรยานยนต์เนี่ยตกแต่งเมื่อปักตอนบ่ายของวันนี้ไป41ล้านแต่พบการกระทำความผิด5ล้านและยึดท่อไอเสียพวกอุปกรณ์ที่ประกอบเป็นท่อไอเสียทั้งหมดทั้ง30รายการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายจำหน่ายจะเป็นเรื่องของเสียงดังและตกแต่งในเรื่องของอุปกรณ์ส่วนควบ99คันและที่สำคัญมีการจับแอดมินเพจเป็นรายนะเป็นเพจที่112หมายจับที่96สื่อมวลชนก็คงจะทราบนะในเรื่องของเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วนะครับในเส้นพระราม2แต่โชคดีไม่ใช่เขตของตำรวจนครบาล9แต่เป็นเขตติดต่อจังหวัดสมุทรสาครนะครับมีการรวมตัวกันแล้วก็ไปซิ่งในถนนพระราม2นะเกิดอุบัติเหตุเฉียวชนกันมีเสียชีวิตและบาดเจ็บมากมายนะผมก็ไม่ได้มีความใจนะให้ผู้กับ5ยังส่งทีมงานเข้ามาต่างๆกับพื้นที่ของภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยนะครับรถจักรยานยนต์ทั้งสิ้นที่เกิดเหตุนั้นไม่ได้มาจากในพื้นที่ของเขตติดต่อหรือตำรวจนครบาล9นะเราเช็คหมดแล้วก็แต่เพื่อสร้างความมั่นใจในพี่น้องของประชาชนที่อาศัยอยู่ในถนนพระราม2แห่งนี้เพราะถนนพระราม2มันยาวนะครับตั้งแต่เขตนครบาลไปจนถึงภูธรภาค7นะครับเราจึงมีการดำเนินการในเรื่องของกวดขันถนนพระราม2เป็นพิเศษนะครับถนนพระราม2เนี่ยต้องบอกจริงนะครับเป็นจุดที่เรามีการตั้งด่านควันดำนะอยู่ในเขตของกรุงเทพเช้าเราตั้งด่านควันดำเย็นวันนี้เรามาเรื่องของตรวจร้านรวงร้านท่อนะตอนคืนเราก็มาป้องกันในเรื่องของการขัดคำสั่งคสช.ที่สดประกาศผ่านเว็บไซต์ผ่านเพจของตัวเองที่สร้างมาเพื่อใครสามารถรวมตัวกันได้เยอะนะก็จะเป็นที่ดังขึ้นมาในกลุ่มเยาวชนนะครับวันนี้กับตัวไป1รายนะครับได้ข่าวว่าชุดสืบก็ส่งข่าวให้ผมนะผมไม่เห็นภาพตอนไปจับตัววันนี้ตัวได้ส่งไปแล้วนะครับสน.มีนบุรีนะครับก็ถือเป็นผลการปฏิบัตินะครับขอฝากเตือนน้องๆนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยครับวันนี้น้องๆเนี่ยออกมาข้างนอกกันนะครับอย่างที่ผมเคยกล่าววันนี้น้องๆใครพูดกับคุณพ่อคุณแม่ไม่ดีนะหรือผู้ปกครองไม่ดีวันนี้ท่านต้องติดต่อผู้ปกครองหรือคุณพ่อคุณแม่บุคคลที่คิดจะกระทำผิดใน10มาตรการของตลอนะครับ10ลดผมเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือแข่งรถในทางด้วยนะครับไม่สวมหมวกกันน็อกก็ดีนะขี่ย้อนสอนขี่บนทางเท้าแล้วไปชนคนอื่นแค่ขี่บนทางเท้าท่านก็ผิดอยู่แล้วนะครับก็ขอให้นะมีวินัยการขับขี่จักรยานยนต์นะครับตอนนี้คนขับรถปกติทั่วไปเนี่ยเขาเห็นจักรยานยนต์เขายังก็กลัวนะครับอยากให้แบบผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนกันอยากให้น้องๆหรือทุกคนเนี่ยที่ขี่จักรยานยนต์เนี่ยนะทำตัวให้อยู่ในกฎระเบียบนะครับ
ถ้าน้องๆอยากฝึกทหารก็ไม่เป็นไรเจอกันเดือนมีนา